สวัสดีครับผมวันนี้พบกับช่องรีนิวอีกครั้งหนึ่งแล้วก็อีกแล้วนะครับผมวันนี้จะเป็นคลิปการรีวิวตัวคีย์บอร์ดที่เพิ่งมาใหม่เลยนะครับเป็นซีรีส์ใหม่ของทางซูนามิเลยนั่นก็คือรุ่น JX104 นั่นเองครับผมก็ไม่แน่ใจนะว่าเฮ้ยรหัส JX เนี่ยมันคือรหัสอะไรแต่ว่าแน่ๆล่ะมันเป็นรหัสของคีย์บอร์ดเกมมิ่งจะไม่ได้เป็นคีย์บอร์ดทรงแบบมินิมอลเหมือนพวกเล่นรุ่น MK สังเกตดูพวกรุ่น MK จะเป็นแนวแบบมินิมอลหน่อยแล้วก็จะมีดีไซน์สีคล้ายๆกับแบรนด์ระดับชั้นนำแบรนด์หนึ่งนะแต่อันนี้เขาก็จะเป็น JX แล้วนะครับเป็นแบบดีไซน์ของเขาเองเลยคือไม่ได้เหมือนใครแล้วนะครับก็แน่นอนดูจากหน้ากล่องจะเห็นชัดเจนว่านี่คือคีย์บอร์ด full size 104คีย์เลยตัวนี้รับประกันอยู่ที่1ปีเต็มนะแล้วก็ราคาตัวนี้เปิดมาอยู่ที่699 บาทซึ่งเป็นราคาที่จับต้องได้คีย์บอร์ดที่เป็น mechanical แบบ full size แบบนี้ตัว mechanical ตัวนี้ครับด้านหลังนี่เขาจะเขียนไว้ชัดเจนว่ามี blue switch red switch แล้วก็ brown switch แต่ตัวที่เราได้มาจะเป็น red switch นั่นเองตัวนี้เป็นไฟแบบ RGB ทะลุตัวอักษรคือ key cap เขาจะเป็นแบบเลเซอร์มาเลยนะครับปรับได้22โหมดแล้วก็รองรับ anti ghosting ด้วยนะครับแบบเต็มรูปแบบเลยการเชื่อมต่อของเขาก็จะเป็นแบบ USB-A ก็รองรับการกดทั้งหมดเนี่ย10 ล้านครั้งเปิดออกมาปั๊บปึ๊บปั๊บโป๊ะเป๊ะก็จะเจอคีย์บอร์ดอยู่ในนี้เลยครับก็จะห่อถุงมาแบบนี้เลยแล้วเราก็ดึงน้องเขาออกมาตัวกล่องไม่มีอะไรครับมีแค่ตัวดึงคีย์แคปมาให้1ตัวแบบนี้เป็นพลาสติกแสดงว่าตัวคีย์บอร์ดตัวนี้ครับเป็น mechanical keyboard ไม่สามารถที่จะเปลี่ยนถอดหรือhot swap ได้นั่นเองเรามาดูที่ตัวคีย์บอร์ดก็เป็นลักษณะแบบสีดำเลยนะและวัสดุก็จะเป็นพลาสติกทั้งตัวเลยเป็นพลาสติกแบบ ABS ด้านๆแล้วก็ตัวซิลิโคนฟีดด้านข้างล่างก็จะมี4มุมแบบนี้ค่อนข้างหนึบเหนียวแน่นเลยแล้วก็ตัวคลิกสแตนตรงนี้ก็สามารถที่จะดันขึ้นได้1ระดับนะครับนี่จะเป็นแบบนี้ก็ค่อนข้างที่จะขายาวแล้วก็สูงขึ้นมาเลยทีเดียวนะตัวสายไม่สามารถที่จะถอดได้นี่สังเกตดูจะฝังมาจากตัวในแผง PCB เลยนะครับไม่สามารถที่จะถอดไททรงไทเซียอะไรได้นะครับเป็นสายฝังมาเลยแล้วก็ตัวสายค่อนข้างที่จะหุ้มมาหนามากตัวซิลิโคนเนี่ยค่อนข้างที่จะออกแบบมาเรียกว่าใช้ได้เลยทีเดียวไม่ได้เป็นตัวขั้วทองเหลืองนะครับจะเป็นตัวขั้วเงินปกติธรรมดาแบบนี้เห็นไหมแล้วก็สิ่งที่ผมชอบเลยนะเว้ยรุ่นอื่นๆในท้องตลาดนั่นก็คือผมชอบตัวรางเก็บสายไฟตรงนี้มากไม่ว่าคุณจะวางคีย์บอร์ดในมุมไหนคุณจะเล็บจะหลบจะอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันสามารถยื่นหลบได้ทั้ง3มุมเลยตรงกลางซ้ายขวาเห็นไหมเวลาเราวางอยู่บนโต๊ะแล้วเราอยากเฮ้ยไม่อยากให้สายมันอยู่ตรงกลางเราอยากให้มันหลบกับตัวชั้นจอหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันสามารถหลบได้สายไฟครับมีความยาวในระดับหนึ่งนะประมาณ1.5 เมตรตัวคีย์บอร์ดครับจะไม่มีขอบจะเป็นปุ่มลอยแบบนี้นะครับซึ่งเป็นปุ่มลอยที่เรียกว่างานประกอบใช้ได้เลยทีเดียวสวิตช์ผมไม่แน่ใจว่าเป็นสวิตช์ของอะไรแต่เดี๋ยวขอแกะคีย์แคปดูก่อนอ่ะเรามาดูตัวคีย์แคปก่อนคีย์แคปเนี่ยชัดเจนนะว่าภาษาอังกฤษภาษาไทยซึ่งเป็นการเลเซอร์ลงไปเลยยกเว้นพวกสัญลักษณ์ที่เป็นโหมดช็อตคัทต่างๆพวกเนี้ยจะเป็นการสกรีนทับลงไปอีกนะครับไม่ว่าจะเป็นปรับวงปรับไฟเพย์พอร์ตหรือพวกมัลติมีเดียช็อตคัทต่างๆเนี่ยหรือแม้กระทั่งไอ้โหมดต่างๆที่เป็นโหมดไฟ A1 หรือว่าขึ้นลงอันนี้คือจะเป็นการสกรีนแต่ว่าถ้าเป็นตัวฟอนต์ภาษาอังกฤษกับภาษาไทยจะเป็นการเลเซอร์ซึ่งไฟจะทะลุออกมาเลยถือว่าให้มาโอเคนี่อุ้ยดึงขึ้นมาได้เลยตัวคีย์แคปเนี่ยสังเกตดูน่าจะเป็นวัสดุ ABS ทำออกมาได้ดีเพราะมันคือการทำแบบดับเบิลช็อตเนื้อข้างในจะเป็นอีกสีเนื้อผิวข้างนอกก็จะเป็นสีเป็นการตัวพลาสติกเข้าไป2ชิ้นนะครับก็จะเกิดความทนทานมากกว่าแล้วก็แสงสามารถที่จะลอดเข้าไปได้ก็คือทะลุออกมาที่ตัวฟอนต์ได้นี่เขาไม่ได้ให้คีย์แคปมาแบบไก่กานะครับนี่ให้คีย์แคปมาดีนะเป็นต้นทุนที่ค่อนข้างสูงเหมือนกันสวิตช์ข้างในครับจะเป็น red switch ครับซึ่งอันนี้ไม่แน่ใจนะว่าเป็นยี่ห้ออะไรมันคือมันเป็นตัวอักษรแบบใสๆตรงเนี้ยมันต้องสะท้อนกับแสงมันเป็นภาษาแบบเขาเรียกว่าอะไรมันเป็นตัวอักษรตัวนูนอะซึ่งมันใสไงมันไม่ใช่สวิตช์ของโอเทมุครับตัวนี้นะแต่ว่าเดียวกันกดงานประกอบของสวิตช์เนี่ยผมว่าใกล้เคียงกันมากกับของโอเทมุเพราะว่าปกติซูนามิเขาจะชอบใช้สวิตช์ของโอเทมุอยู่แล้วไงสังเกตดีๆว่าใต้เพจเนี่ยจะไม่มีโฟมรองใต้ตัวเพจจะมองเห็นเป็นตัวแผง PCB เห็นสีครีมนี่ไหมผมเชื่อว่าหลายๆคนคงอยากจะฟังเสียงเดิมของน้องเขาก่อนนะครับว่าเสียงเดิมเขาเนี่ยเป็นยังไงเนาะเดี๋ยวเราไปลองฟังเสียงก่อนที่จะม็อดแล้วก็ไปฟังเสียงอีกทีตอนที่ม็อดแล้วเปรียบเทียบกันว่าเสียงมันแตกต่างหรือดีขึ้นมากน้อยกว่ากันแค่ไหนครับไปดูไป
็นยังไงบ้างครับก็ลองดูนะครับคือผมได้ลองใช้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเล่นเกมอันนี้เล่นเกมเนี่ยตอบสนองได้ค่อนข้างไวอยู่แล้วนะครับด้วยที่เป็น mechanical keyboard เป็น full size มันอาจจะกินพื้นที่ไปสักหน่อยนึงแต่ว่าโดยรวมก็ถือว่าสำหรับคนที่ชอบ full size ก็ถือว่าเป็นตัวนึงที่ตอบโจทย์ได้ดีวัสดุมันอาจจะไม่ได้แบบแน่นหนาอะไรมากด้วยที่มันเป็นพลาสติกทั้งตัวนะครับแต่ว่าการใช้งานเล่นเกมเนี่ยตอบสนองได้ค่อนข้างรวดเร็วโดยเฉพาะเกมพวกแนว FPS อะไรเงี้ยไม่ได้มีปัญหาอะไรตรงนั้นเลยเรื่องของการทำงานเนี่ยพิมพ์ได้สบายๆอยู่แล้วด้วยเป็นคีย์บอร์ด full size มันพิมพ์ง่ายทำงานตัดต่อทำงานเอกสารได้สบายๆตอบสนองได้รวดเร็วไม่มีดีเลย์ไม่มีอาการค้างหน่วงหรือว่ามีอาการแบบปุ่มค้างอะไรจะอย่างใดนะครับตรงนี้สามารถใช้งานได้สบายๆด้วยที่ปุ่มเขาเนี่ยเป็นแมคคานิคอลที่มีความไวในระดับหนึ่งอยู่แล้วทีนี้เดี๋ยวผมลองต่อไฟให้ดูไฟเขาเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวผมจะลองปิดไฟสตูให้ดูกันว่าไฟเขาเนี่ยเป็นยังไงบ้างเนาะแต่คุณลองดูตัวอักษรด้านล่างมันมองไม่เห็นครับด้วยที่มันลอดก็จริงแต่มันจางๆมากๆเพราะว่าไฟอะไฟหลักมันอยู่ด้านบนเพราะฉะนั้นมันเลยลอดด้านบนค่อนข้างสว่างมาก yeah. ข้างล่างมันเลยแบบภาษาไทยนี่คือจะบางๆเลยนี่คือในกล้องมันมองไม่เห็นแต่ว่าถ้ามองด้วยตาเปล่ามันพอที่จะมองเห็นอยู่คือถ้าจะให้มันมองเห็นจริงๆต้องอยู่ในที่ที่แบบมืดสนิทเลยอะนะเพราะมันจะเห็นลอดอยู่จางๆนะครับตรงนี้ก็บอกไว้อันนี้แล้วก็แน่นอนครับตัวไฟของเขาเนี่ยจะเป็นไฟแบบโซนนะจะไม่ใช่เป็น full RGB เปลี่ยนสีได้ทุกปุ่มอะไรอย่างงี้จะเป็นโซนแบบนี้ครับไฟจะถูกเรียงเป็นโซนแบบนี้นะครับไม่สามารถที่จะเปลี่ยนไฟตามที่เราต้องการได้เนาะจะเป็นการ custom function เปลี่ยนโหมดไฟวิ่งเท่านั้นเองนะครับก็คือการกดฟังก์ชันแล้วก็กด A1 เห็นไหมมันก็จะเปลี่ยนรูปแบบไฟไปเรื่อยๆนี่ A2 นี่เห็นไหมปึ๊บกดก็จะกระเพื่อมเร็วกระเพื่อมช้ากดที่ตัวอักษรตรงนี้นี่ปึ๊บกระเพื่อมช้าถ้าอยากให้เร็วกดไปด้านขวาเห็นไหมมันก็จะกระเพื่อมเร็วกดฟังก์ชัน A3 เห็นไหมก็จะเป็นไฟวิ่งแบบนี้กดฟังก์ชัน A3 อีกทีหนึ่งเห็นไหมก็จะเป็นไฟแบบเวฟแบบนี้ฟังก์ชัน A อีกทีหนึ่งก็จะเป็นแบบขึ้นแบบสูงมันก็สวยดีนะครับกดฟังก์ชัน A ก็จะกลับมาสภาพเดิมนี่เห็นไหมก็จะเป็นแบบกดปุ๊บมันก็จะเป็นอย่างนี้ฟังก์ชัน A4 ครับนี่ก็จะเป็นแบบคลื่นแบบนี้นะฟังก์ชัน A4 อีกรอบนี่เห็นไหมนี่คือโหมดไฟวิ่งของเขาครับฟังก์ชัน A4 เห็นไหมฮะฟังก์ชัน A5 นี่ต้องพิมพ์ครับถึงจะขึ้นนี่พิมพ์ตัวไหนขึ้นตัวนั้นฟังก์ชัน A5 อีกรอบก็จะค้างไว้แบบนี้เลยครับฟังก์ชัน A6 ขึ้นแบบสุ่มเหมือนกันฟังก์ชัน A6 อีกรอบฟังก์ชัน A6 เห็นไหมมันก็จะไล่ระดับไปเรื่อยๆเห็นไหมฮะนี่เห็นไหมถามว่ามันสว่างไหมเฮ้ยมันก็สว่างนะถ้าอยู่ในที่มืดจริงๆอย่างเงี้ยเราปิดไฟเงี้ยคือมันสว่างแล้วก็มองเห็นตัวอักษรอยู่แล้วนะครับมองเห็นตัวอักษรภาษาอังกฤษภาษาไทยก็จะจางๆหน่อยเนาะเพราะมันอยู่แถวล่างทำได้ดีนี่นี่เห็นไหมทีเนี้ยมันจะมีฟังก์ชันแล้วก็กดไปที่เลข1ฟังก์ชันเลข1มันก็คือการเซตโหมดไฟที่เป็นพรีเซตไว้อันนี้อาจจะเป็นเซตติ้งแบบไฟที่เป็นแนวแบบเกม APS ใช้ปุ่มแค่ตรงนี้ที่มันมีไฟเท่านั้นหรือกดฟังก์ชัน2เห็นไหมก็จะเป็นเกมแนวแบบโมบ้าว่ากันไปใช้คีย์ใช้อะไรก็ว่าไปนะครับตรงที่มันสว่างเนาะกดปุ่มฟังก์ชัน3นี่ก็จะมีตัวปุ่ม P เข้ามานะครับฟังก์ชัน4ก็จะเป็นอีกแบบนึงคือมันเป็นการเซตแบบเลือกไว้อะคือเหมือนเขาเซตไว้ให้มีแบบ5แบบเนาะเป็นลูกเล่นอีกแบบนึงละกันแสงถ้าคิดว่ามันแสบตาก็ลดลงกดฟังก์ชันแล้วก็ปุ่มลูกศรลงแบบนี้1 2 3 4 5 1 2 3 4 5มันจะมีอยู่ประมาณ5ระดับก็คุณก็ลองดูเอาว่ามันสว่างแค่ไหนนะครับในที่ที่แบบมืดอย่างเงี้ยแสงสลัวสลัวแล้วก็คุณก็เล่นเกมทำงานไปนะครับโอเคเป็นยังไงก็ได้เห็นกันแล้วเนาะว่าคีย์บอร์ดเขาเนี่ยก็ถือว่าออกแบบมาค่อนข้างโอเคนะครับตอบสนองในเรื่องของการทำงานเรื่องการเล่นเกมนะครับได้ค่อนข้างดีราคาที่ไม่ได้สูงมากนะครับ699 บาทซูนามิเองเนี่ยเขาก็มีช่องทางYouTube ของเขาเหมือนกันก็สามารถที่จะไปกด Subscribe ได้นะครับเป็นซูนามิ Channel เลยนะครับเผื่อใครอยากจะได้อุปกรณ์เกมมิ่งเกียร์ต่างๆนานาที่มาจากซูนามิเนี่ยก็สามารถที่จะเข้าไปดูรีวิวในนั้นได้เขาก็จะมี
โหรีวิวไว้เพียบเลยคือตอนนี้เขากำลังจะมีโปรโมชั่นพิเศษในช่วงเดือน8ทับ8นะครับก็เป็นแคมเปญของเขานี่แหละนะก็คือลดแบบจุกๆเลยนะครับ88บาท188บาทแล้วก็มี 10% ด้วยนะครับส่วนลดสูงสุดอยู่ที่ 15% นะตรงนี้สามารถที่จะกดติดตามร้านเซอร์มิใน Shopee ได้คุณก็สามารถที่จะไปรับโค้ดอะไรอย่างเงี้ยเพื่อที่จะซื้อในแคมเปญ 8.8 นั่นเองเนาะเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ร้านค้าไว้ให้ใต้คลิปด้วยนะครับของ Lazada แล้วก็ทิ้งตัวลิงก์channel ของซึนามิไว้ให้ใต้คลิปด้วยเช่นเดียวกันเนาะโอเคก็ประมาณนี้นะครับไม่ได้มีอะไรมากเนาะเพราะว่าคีย์บอร์ดแนวนี้ในราคาเท่านี้มันก็เรียกว่าเป็นพิมพ์มหานิยมอยู่แล้วจะบอกไว้แบบนี้แล้วกันนะว่าคีย์บอร์ดตัวนี้จุดเด่นของเขาเนี่ยคือในเรื่องของคีย์แคปที่มันเป็นเลเซอร์ทั้งหมดเลยนะแล้วก็เรื่องของสวิตช์ของเขานะครับที่ทำมาได้ค่อนข้างโอเคคือถ้าเป็นคีย์บอร์ดแบรนด์อื่นแน่นอนล่ะตัวสวิตช์เนี่ยอาจจะไม่ได้ดีขนาดนี้นะครับหรือว่าบางตัวเนี่ยอาจจะเป็นสวิตช์ตัวเริ่มต้นด้วยซ้ำที่มันไม่ได้เกรดสูงเท่านี้แถมโดยปกติแล้วเนี่ยคีย์บอร์ดในราคาเท่านี้ครับจะไม่ได้เป็นตัวสเต็ปที่เหมือนกับคัสตอมคีย์บอร์ดแบบแพงๆอ่ะเนี่ยอันนี้คือเขาให้สเต็ปมาดีเห็นไหมสเต็ปทั้งสองฝั่งเลยไม่ว่าจะเป็นสเปซบาร์เป็นปุ่มชิป enter ก็จะให้สเต็ปแบบนี้มาเนี่ยสังเกตดูนะครับซึ่งตรงเนี้ยมันทำให้ฟิลในการกดเนี่ยของปุ่มต่างๆเนี่ยสเปซบาร์หรืออะไรก็แล้วแต่มันจะกดลงได้ค่อนข้างเสมอแล้วก็ให้ฟีลลิ่งเสียงที่ดีกว่าถ้าเป็นอะไรเนี่ยราคาเท่ากันเนี่ยบางแบรนด์หลายๆแบรนด์เนี่ยยังให้เป็นลวดอยู่เลยให้เป็นลวดเนี่ยไม่ใช่แค่สเปซบาร์นะครับให้เป็นลวดทั้งปุ่มแคปล็อกปุ่มชิปปุ่ม enter ปุ่มอะไรที่มันยาวๆเนี่ยยังให้เป็นลวดอยู่เลยแต่ว่าอันเนี้ยไม่มีแล้วนะไม่มีลวดเลยมีความเป็นมาตรฐานค่อนข้างสูงขึ้นไปอีกนะครับให้เป็นสเต็ปหมดแล้วถือว่าดีนะครับสเต็ปเค้าพีลูปมาให้เราด้วยนะครับผมมันจะมีคราบน้ำมันลูปนี่แหละนั่นหมายความว่าเขาเนี่ยพีลูปมาให้จากโรงงานแล้วคีย์บอร์ดฟูลไซส์แบบนี้มันก็จะมีจุดสังเกตบ้างเล็กน้อยในเรื่องของสวิตช์ไม่สามารถที่จะฮอตสวอปออกมาได้นะครับอันนี้คือเขาบักกีฝังบอร์ดไว้เลยส่วนตัวสายก็ไม่สามารถที่จะถอดเปลี่ยนแยกได้ก็บอกไว้เนาะส่วนนอกนั้นเนี่ยผมว่าในราคานี่ถือว่าทำได้ดีละนะทำได้ดีเลยไม่ได้ติดอะไรก็ดีไซน์ก็เป็นแบบเรียบๆแหละนะครับเป็นแบบเหมือนคีย์บอร์ดเกมมิ่งทั่วไปก็เป็นคีย์บอร์ดสีดำมีโลโก้ซึนามินะครับแล้วก็เป็นพลาสติกเนาะมีสถานะตรงนี้นะครับสถานะบอกวงแคปล็อกปุ่มอะไรต่างๆนะปุ่มนำล็อกอะไรอย่างเงี้ยตรงเนี้ยถือว่าทำมาดีไซน์ค่อนข้างโอเคอยู่ตรงนี้ก็จะเปลือยว่างไว้เนาะก็ว่ากันไปแล้วแต่ความชอบละกันส่วนตัวก็แฮปปี้ดีนะจากที่ใช้มาเล่นในราคานี้ถือว่าสมเหตุสมผลละกันนะอาจจะไม่ได้แบบดีที่สุดแต่ก็โดยรวมปุ่มสเต็ปคีย์แคปสวิตช์ที่เขาให้มาถือว่าค่อนข้างที่จะโอเคแล้วในเหลือราคานี้ว่ากันไปนะครับอันนี้ก็เป็นแบรนด์ของบ้านเราที่เราซื้อเราก็ได้ประกันอะไรแบบเต็มที่เนาะประกัน1ปีเต็มแล้วก็จริงๆในเหลือราคานี้เนี่ยนี่ยังไม่รวมเรื่องของโค้ดส่วนลดต่างๆนานาอีกในแคมเปญ 8.8 อย่างเงี้ยน่าจะลดลงไปอีกนะจาก699บาทเนี่ยก็ยังลดลงไปได้อีกจะเรียกว่าเป็นคีย์บอร์ดที่มีติดคอมไว้ในราคานี้ได้แมคคานิคอลคีย์บอร์ดเนี่ยถือว่าโอเคนะสำหรับคนที่ชอบใช้คีย์บอร์ดที่มันเป็นฟูลไซส์แบบนี้ฝากไว้ด้วยสำหรับตัวซึนามิ JX 104ถ้าใครมีความคิดเห็นยังไงก็สามารถคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้ส่วนลิงก์ต่างๆนานาไม่ว่าจะเป็นลิงก์การสั่งซื้อลิงก์ร้านหรือว่าลิงก์ channel ของซึนามิเดี๋ยวผมทิ้งไว้ให้ใต้คลิปลองกดเข้าไปดูไปส่องหาดูเผื่อมีอะไรที่น่าสนใจสำหรับวันนี้ผมและคีย์บอร์ดซึนามิ JX 104ตัวนี้ต้องขอกราบลาทุกท่านไปเพียงเท่านี้ก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ